ยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วหันไปใช้กฎหมายนะคะก็คือมาตราอื่นทดแทนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะก็บอกว่าอยากให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกค่ะขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ใช้มาตรา44เพราะเห็นว่าเป็นการให้อำนาจหัวหน้าคสช.มากเกินไปนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงเรื่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะพิจารณายกเลิกการใช้กฎอัยการศึกและหันมาใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวแทนโดยนายกล่าวว่าโดยหลักแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ควรมีมาตรานี้แต่เมื่อมีแล้วก็ไม่ควรใช้ทั้งนี้เห็นว่าควรให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญควรทำในบรรยากาศที่เปิดกว้างเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาไม่เป็นประชาธิปไตยเข้าใจว่าคสช.ต้องการเครื่องมือบางอย่างในการควบคุมสถานการณ์แต่สิ่งที่จะมาแทนกฎอัยการศึกควรต้องเบาลงไม่ใช่หนักขึ้นดังนั้นจึงไม่ควรใช้มาตรา44เช่นกันนายปริญญาอธิบายว่ามาตรา44ให้อำนาจหัวหน้าคสช.ในการออกคำสั่งระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆได้ทุกอย่างทั้งทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแล้วหากมีใครไม่เห็นด้วยหรือถูกละเมิดสิทธิจากการใช้มาตรานี้จะไปร้องเรียนอะไรไม่ได้เพราะการใช้อำนาจตามมาตรานี้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดดังนั้นไม่ว่าคสช.จะสั่งหรือจะทำอะไรรวมถึงผู้ที่ทำตามคำสั่งคสช.ตามมาตรานี้จะไม่มีทางขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดกฎหมายซึ่งมาตรา44นี้ให้อำนาจเต็ม 100% เปรียบเสมือนเป็นการเซ็นขออภัยค่ะเปรียบเสมือนเป็นเช็คเปล่าต้องการใช้อำนาจอะไรก็เขียนเช็คลงไปได้ซึ่งตามหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือนิติรัฐแล้วจะให้เช็คเปล่ากับผู้มีอำนาจไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าผู้มีอำนาจจะนำไปใช้อะไรบ้างส่วนในแง่ของประชาชนก็ได้แต่เพียงคาดหวังว่าผู้มีอำนาจตามมาตรานี้จะไม่ใช้อำนาจในทางที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือในทางที่ก่อความเดือดร้อนกับประชาชน